สวัสดีค่ะพบกับช่องฟิตฟู้ดแล้วก็สมโอนะคะเมนูวันนี้ชวนมาทำเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากข้าวโอ๊ตเมนูนมข้าวโอ๊ตค่ะข้าวโอ๊ตอุดมไปด้วยคุณค่าทางสารอาหารมากมายนะคะมีโปรตีนแคลเซียมมีวิตามินดีแล้วก็กากใยไฟเบอร์สูงช่วยสร้างภูมิต้านทานบรรเทาอาการท้องผูกสำหรับผู้ที่แพ้นมวัวก็สามารถดื่มนมข้าวโอ๊ตแทนได้นะคะซึ่งวันนี้เราก็จะมาทำเป็นนมข้าวโอ๊ตแบบโฮมเมดทำกินเองง่ายๆค่ะข้าวโอ๊ตที่ใช้ในวันนี้เป็นข้าวโอ๊ตอบนะคะก่อนอื่นก็ตวงข้าวโอ๊ต1ถ้วยต่อน้ำต้มสุกอีก3ถ้วยค่ะใส่ลงในเครื่องปั่นนะคะแล้วก็ปั่นด้วยความเร็วสูงสุดเป็นเวลา45วินาทีจากนั้นก็ปั่นด้วยความเร็วรองลงมาอีก10วินาทีค่ะกรองด้วยผ้าหรือว่าตะแกรงตาถี่ๆนะคะเพิ่มรสชาติด้วยน้ำผึ้ง1ช้อนโต๊ะนะคะคนให้เข้ากันแล้วก็กรอกใส่ขวดค่ะนมข้าวโอ๊ตสามารถเก็บไว้ในตู้เย็นเก็บไว้ทานได้นาน 3-5 วันนะคะหรือว่าจะเทใส่แก้วอุ่นในไมโครเวฟดื่มแล้วร้อนก็อร่อยค่ะหรือว่าใส่ในกาแฟก็ได้นะคะเมนูนมข้าวโอ๊ตแบบโฮมเมดทำกินเองง่ายๆช่วยเพิ่มภูมิต้านทานสารอาหารมากมายเลยค่ะลองทำทานกันดูนะคะและฝากติดตามเมนูใหม่ๆของช่องฟิตฟู้ดด้วยนะคะครัวเล็กๆที่บ้านทำทานง่ายๆ by ฟิตฟู้ดขอบคุณมากค่ะ